วันนี้ครับไปดูกันที่กำหนดการพบปะระหว่าง CEO กับนายกรัฐมนตรีของเราครับกับ Prime Minister Meet CEO ครั้งที่2วันนี้คุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พาผู้บริหารระดับสูงของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่4ค่ายไปพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่เข้าไปคุยมี Toyota Isuzu Nissan กับ Honda เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์การลงทุนการทำธุรกิจในประเทศไทยนายกขอให้บริษัทญี่ปุ่นเชื่อมั่นในทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันยืนยันว่ายังคงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมของไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศนายกก็ยังอยากจะเห็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องและก็มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดนโยบายรถยนต์แห่งอนาคตก็คือรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้านี่เป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจยานยนต์จากนี้ต่อไปเสนอให้มีการทำแผนพัฒนา 5-20 ปีร่วมกันรัฐบาลพร้อมที่จะส่งเสริมการลงทุนทั้งการเงินทั้งการพัฒนาบุคลากรถ้าไปดูนะครับรถยนต์อีโคคาร์ก็ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปด้วยทางฝั่งของผู้บริหารค่ายรถทั้ง4รายนะครับยังพูดถึงศักยภาพที่ยังมองเห็นในประเทศไทยอย่าง Toyota ก็ยังคงยืนยันที่มองประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถไฮบริด Isuzu ยังจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะอีโคหรือว่ากระบะที่ดีกับสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการสนับสนุนเรื่องไบโอดีเซล Nissan จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งออกด้วยขณะที่ Honda มองประเทศไทยเป็นฐานการวิจัยพัฒนาระดับภูมิภาคมีปัญหาบ้างที่พูดคุยกับนายกทั้งการขนส่งรถจากนิคมอุตสาหกรรมไปที่ท่าเรือหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างของการซื้อขายรถกระบะในหน่วยงานราชการที่อาจจะไม่ตรงกับส่วนที่เป็นประเทศอื่นๆเขานะครับถ้าไปดูการส่งออกปี2558ติดลบไป 5.7 แต่โฟกัสเฉพาะการส่งออกรถยนต์กับชิ้นส่วนมีมูลค่า 25,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐโตขึ้นสวนกระแส 5.3% นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นายกเน้นย้ำและนายกก็บอกกับผู้นำค่ายรถด้วยว่าจะเข้าร่วม TPP ด้วยตอนนี้ก็กำลังศึกษารวมถึงจะไปหากลยุทธ์ต่างๆมาตรการทางด้านเขตการค้าเสรีเพิ่มเติมกับตะวันออกกลางแอฟริกาประเทศหมู่เกาะกับตลาดมุสลิมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดด้วยครับฟังแล้วก็ยังชื่นใจนะคะที่ค่ายรถดังๆก็ยังยึดเอาไทยเป็นฐานการผลิตอยู่ครับ